การแยกเคหินกับเคทรายช่างจะใช้ผ้าสแลนแยกนะคะเป็นเทคนิคของการแยกหินกับไส้สิลูกใส่ผ้าสแลนกันไว้ไม่ให้ปนกันเนาะก็ดีในกรณีที่มีการลูกค้าสั่งหินกับทรายร้านก็จะทำการแยกไม่ให้เขาปนกันผ้าสแลนนี้ก็มีประโยชน์เนาะต่อไปก็จะดำทรายลงไปรถน่าจะเดินหน้าไปอีกสักหน่อยหนึ่งรถดำน้อยเดินหน้าไปอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็จะดำทรายนะคะรถคันเล็กนี่ก็สะดวกดีเนาะเข้าออกในพื้นที่แคบๆได้ง่ายๆยายพามาดูคลิปรถดำน้อยดำหินกับดำทรายให้ลูกค้านะคะนี่ก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งธุรกิจการขายอุปกรณ์ก่อสร้างรถดำไม่ใช่ว่าจะมีแต่คันใหญ่ๆนะคะคันเล็กก็มีการปรับเปลี่ยนมาใช้งานตามความเหมาะสมเดี๋ยวยายพาไปดูดำนี่คือตัวดำนะคะในที่สุดเราก็ได้หินกับทรายแยกกันอยู่ตอนที่เอามาก็แยกกันมาโดยใช้ผ้าสแลนเป็นตัวกั้นกลางนะคะโอ้เสียงดังมากเลยเคาะลงให้หมดๆนะลูกเคาะลงให้หมดๆเสียดายแล้วช่างก็จะปล่อยดำลงค่อยๆลงค่อยๆลงหน้าครึ่งไหมคะน่าจะมีการเขาเรียกว่าอะไรล่ะคะต่อเติมช่างก็ทำการต่อเติมก็เป็นรถพลิกอัพเราธรรมดานี่แหละค่ะต้องไปให้ช่างที่มีความรู้ทำการต่อเติมทำดำนะคะคลิปนี้ถ้าชอบถูกใจกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ยายด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ